สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษได้เสนอร่างกฎหมายตัดที่นั่งในสภาขุนนางของสมาชิกรัฐสภาสูงเนื่องจากต้องการดำเนินการปฏิรูปสภาสูงที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะตัดที่นั่งทั้งสิ้น92ที่นั่งที่มีการเสนอไว้สำหรับผู้ที่มีฐานะเทียบเท่ากับสมาชิกตระกูลขุนนางโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของพรรคแรงงานของนายกรัฐมนตรีเคิร์ตสตาร์เมอร์ก่อนที่จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งทำให้พรรคกลับมามีอำนาจอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีด้วยหลักการสืบทอดในการตากฎหมายนับว่ามีมาอย่างยาวนานและไม่สอดคล้องกับอังกฤษในยุคใหม่ซึ่งการยกเลิกกลุ่มขุนนางที่สืบเชื้อสายกันมานี้ได้รับการอธิบายโดยพรรคแรงงานว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการปฏิรูปในวงกว้างสำหรับสภาขุนนางขณะนี้ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ800คนซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งตลอดชีพจากการได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะพ้นตำแหน่งรวมไปถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหลังจากการดำรงตำแหน่งที่โดดเด่นในภาคส่วนของสาธารณะหรือเอกชนอย่างไรก็ตามบทบาทหลักของสภาสูงที่มีอายุมาหลายศตวรรษจะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและไม่สามารถยกเลิกกฎหมายที่ส่งมาจากสภาสามัญที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนได้แต่สามารถแก้ไขและเลื่อนร่างกฎหมายและเริ่มร่างกฎหมายได้โดยทางพรรคแรงงานได้เสนอให้เห็นว่าการปฏิรูปของสภาขุนนางได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประเด็นที่มีความยุ่งยากสำหรับรัฐบาลเนื่องจากสภาสูงพยายามเลื่อนร่างกฎหมายต่างๆและพยายามแทรกแซงด้วยการหาแนวทางใหม่เพื่อขัดต่อระบบรัฐสภาสามัญอีกด้วย